เรื่องของขยะนะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะคะอบต.ทรายมูลเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะการให้ขยะเนี่ยต้นทางเป็นศูนย์เลยนะคะก็จะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะน่าสนใจมากครับแล้วก็เราได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับที่มาร่วมรายการในเช้าวันนี้ของเรานะครับท่านแรกนั่งติดซ้ายมือผมนี่ก็คือท่านดร.วรโชติกล่อมจิตนะครับปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.สายมูลนะครับและท่านถัดไปครับก็คือท่านกำนันเพียรชัยเหลากันครับกำนันตำบลสายมูลสวัสดีครับท่านกำนันครับค่ะยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะคะเรื่องของโครงการรณรงค์ลดขยะต้นทางให้เป็นศูนย์หรือว่า zero waste เนี่ยคือทางอบต.เราเองเราเริ่มต้นกันมายังไงคะก็ทางหนังสือสั่งการของทางท่านผู้ว่ามอบเป็นนโยบายของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการรณรงค์เรื่องการบริหารจัดการขยะครับภาพที่ก่อนมามันไม่มีหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมทีนี้มหาดไทยเนี่ยเขาก็สั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศว่าให้มาเป็นเจ้าภาพในนามของกระทรวงมหาดไทยตัวของอบต.ไซมูลเมื่อรับคำสั่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีการขั้นตอนทีนี้ขั้นตอนที่น่าสนใจก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยอบต.ของเราเนี่ยสังกัดอยู่กระทรวงมหาดไทยแต่เราก็ทำงานให้กับทุกกระทรวงเลย mm-hmm. เหมือนกับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในภาพเก่าๆภารกิจของกำนันเนี่ยเยอะแล้วท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้บอกว่าให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะเราก็มาแต่งตั้งแล้วก็มาประชุมโดยมีทางท่านกำนันเป็นแกนนำเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านมาประชุมกันก็มีรูปของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะในแต่ละหมู่ซึ่งภาพที่ก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยเราไม่มีงบประมาณในซื้อรถขนขยะเราไม่มีงบประมาณไปซื้อสถานที่ขนขยะตัวของประชากรทั้ง13หมู่บ้าน 7,000 กว่าคน1,900 กว่าครัวเรือนเนี่ยไปทิ้งที่สาธารณะไปทิ้งข้างคลองไปทิ้งทางสาธารณะแล้วเกิดการร้องเรียนกันมากตัวของทางท่านกำนันก็เชิญไปมิทติ้งกันตอนเย็นๆว่าเราต้องมีการแก้ไขปัญหากันละประหลัดเพราะว่าเราถูกชลประทานถูกจังหวัดเนี่ยเรียกไปพบแล้วก็ว่ามีหนังสือร้องเรียนมาอย่างนี้ผมก็เลยอธิบายแล้วก็เข้าไปในคุณ Google เนี่ยว่ากระบวนการในการคัดแยกขยะที่ว่ามันเป็นศูนย์เนี่ยเป็นอย่างไรตัวของซีเรียลเวสต์นะครับในของตำบลไซมูลเนี่ยหมายความว่าเราขยะแบ่งเป็น4ชนิดนะที่เรารู้กันก็คือขยะไอ้ที่มันสามารถย่อยสลายได้เราก็รณรงค์ให้มาทำปุ๋ยเพราะพื้นที่ของตำบลไซมูล 99% เป็นเกษตรกรรมก็ลดการซื้อปุ๋ยตัวที่2เนี่ยเขาเรียกขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อเนี่ยจะไม่อยู่ทั่วไปจะอยู่ที่รพสต.เขาก็มีงบประมาณของเขาในการไปกำจัดขยะชนิดที่3เนี่ยขยะที่สามารถเอากลับมาใช้ใหม่ใช้น้อยใช้ซ้ํานำกลับมาใช้ใหม่ก็คือเอามารีไซเคิลตัวของขยะชิ้นที่4นะฮะก็คือขยะที่มันเป็นขยะอันตรายทางตัวของกรมเนี่ยเขาให้ทำกรงไว้ให้เช่นหลอดไฟแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย1หมู่ต่อ1กงแล้วพอเขาเปลี่ยนหลอดไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปใส่ในกงไว้ทีนี้เราทำสัญญากับ MOU กับอบจ1ปีช่วงพฤษภาถึงมิถุนายนเราก็จะขนไอ้ขยะที่อยู่13กงของ13หมู่บ้านเนี่ยมาส่งที่อบจแล้วไอ้ตัวของขยะที่รีไซเคิลเนี่ยทางอบต.ไซมูลก็เอาตัวของถุงปุ๋ยเนี่ยมาทำว่าอันนี้ถุงนี้ติดข้างบ้านนะฮะว่าเป็นถุงขยะขยะที่เป็นกระดาษขวดแก้วขวดโค้กขวดใสคือแยกออกมาหมดเลยขยะ100ชิ้นเนี่ยฮะสามารถขายได้95ชิ้นเป็นเหลือขยะที่ยังไม่มีแต่ก่อนเขาซื้ออยู่พอราคาน้ำมันดีเซลลงเนี่ยเขาก็เลยหยุดเขาอยู่ที่บ้านแฮดนะฮะถุงพลาสติกล้างให้สะอาดแล้วก็มาผึ่งให้แห้งแล้วก็เขาซื้อเป็นกิโลเพื่อเอาไปผลิตน้ำมันดีเซลตรงนี้ฮะของอบต.ไซมูลถ้าถามว่าขยะ100ชิ้นที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยฮะเราขายได้95ชิ้นอีก5ชิ้น3ถึง5ชิ้นเนี่ยก็เป็นขยะที่ทั่วไปที่ไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นำกลับมาใช้ใหม่ก็ไม่ได้
เราก็เลยให้ราษฎรของเราเนี่ยสร้างขยะขึ้นมาไอ้ตรงนี้มันยังไม่ถึงที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเนี่ยจะเข้าไปเก็บเราไม่มีรถไม่มีอะไรก็ให้เขากำจัดของเขาได้เองเอาไปฝังกบเอาไปเผาตามหัวไร่ไปนาของเราไอ้ที่คำว่าซีโรเวสเนี่ยเรายังไม่ถึงเราขาดอยู่ประมาณสัก3ชิ้น5ชิ้นอันนี้คือภาพคร่าวๆที่ทางอบต.ไซมูลได้รณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้คนทั้ง13หมู่บ้านเขาดำเนินการทีนี้ผลของการที่ว่าอย่างครอบครัวที่ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเขาจะขายได้ประมาณเดือนละ500แต่ถ้าครอบครัวที่ซื้อทุกอย่างเลยมีเงินเนี่ยเขาจะขายได้อยู่ประมาณ500ถึง 1,500 อย่างครอบครัวของทางท่านกำนันเนี่ยเป็นร้านขายของชำอยู่ในหมู่บ้านท่านเก็บขยะขายเป็นคนนำแล้วก็เดินไปตรวจบ้านท่านไปเจอเขาวางอยู่หน้าบ้านเลยท่านก็เก็บมาไปเดินตรวจบ้านเลยค่ะ 2,500 ถึง 3,000 บาทท่านกำนันบอกว่าร้านที่มาเรียนในตัวขอนแก่นวันละ100เนี่ยจากค่าขยะโอ้นี่คือปัจจุบันอย่างนั้นใช่ไหมครับครับทีนี้อยากจะเรียนถามท่านปลัดหน่อยนึงว่าก่อนที่จะมีโครงการนี้ขึ้นมาหลังก่อนหน้าโน้นมีปัญหาเรื่องขยะมากมายขนาดไหนที่สายมูลตัวของตำบลสายมูล 1,900 กว่าหลังคาเรือนเนี่ยเรามีขยะที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยประมาณ500กิโลต่อวันแล้ว500กิโลต่อวันเนี่ยก็ไปทิ้งหัวไร่ไปนาของตัวเองแต่ส่วนมากไปทิ้งที่สาธารณะ มันก็เกิดมลภาวะเป็นพิษตัวแมลงตัวหนูตัวอะไรก็แล้วแต่แล้วไปทิ้งแล้วปุ๊บทางท่านอำเภอที่ดูแลที่สาธารณะเราเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันออกทีนี้ผลักดันออกที่ผมนำเรียนตั้งต้นว่าอบต.ไซมูลไม่มีรถขนขยะอบต.ไซมูลไม่มีสถานที่ทิ้งขยะเราก็ไปซื้อภาพก่อนที่ผมมาบรรจุเป็นปลัดที่นี่นะฮะไปซื้อถังขยะให้กับทุกหมู่บ้านแต่ไม่มีการบริหารขนขยะไปขายที่ไหนเขาก็ไปทิ้งกันเองนะฮะมันก็เลยเป็นแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเป็นกองขยะพเนินทืนทึกมากมีทั้งถังขยะมีทั้งกองขยะไม่มีที่คนไปทิ้งทิ้งเออค่ะขออนุญาตมาทางด้านท่านกำนันนะคะชาวบ้านเองได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันยังไงในเรื่องของการจัดการขยะคะคือทางชาวบ้านนะครับแต่ก่อนก็ไม่ค่อยสนใจนะครับเรื่องของการจัดการขยะที่นี่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการนำท่านปลัดคือเข้าไปประชุมแล้วก็ช่วยให้ทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับการคัดแยกขยะรณรงค์ช่วยกันกำจัดขยะที่เหลือนะครับแล้วก็ให้ทางชาวบ้านก็เห็นตื่นตาตื่นใจช่วยกันทำดีนะครับทุกวันเหตุผลอะไรถึงไม่มีที่ทิ้งขยะในเบื้องต้นนะคะที่ต้องไปกองกันอยู่ตามพื้นที่สาธารณะทางผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากลืมนึกไปว่าที่สาธารณะเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการใช้ว่าประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ทีนี้เราเอามาใช้เนี่ยเป็นการที่ทิ้งขยะเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์แล้วงบประมาณของแต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นน้อยไม่สามารถมีงบประมาณไปซื้อที่ดินได้ทีนี้การไปซื้อถ้ามีงบประมาณการไปซื้อที่ดินที่ดินรอบข้างเขาก็เดินขบวนไม่ซื้อ เพราะว่ามันจะมีของเหม็นไปอยู่ ติดที่มันก็เลยเราไม่มีที่ทิ้งขยะแล้วเราก็ไม่สามารถซื้อรถได้ถ้าเราไม่มีที่ทิ้งขยะคือส่วนมากที่เคยเห็นเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกขอให้เป็นที่ว่างเปล่าแล้วมีคนทำอะไรเอาไปทิ้งเลยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นท่านปลัดนะจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้มีรถขนขยะหรือยังคะเราไม่มีขยะที่จะให้ขนเราไม่มีขยะที่จะให้บริการเลยแก้ปัญหาไปนี้ที่ทิ้งก็ไม่ต้องหาละนะแล้วขยะก็ไม่ต้องขนเพราะก็คือกำจัดขยะไปในตัวเลยแล้วทุกหลังคาเรือนก็มีเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนของเราอย่างน้อยครัวเรือนละ500บาทที่ผมนำเรียนว่าไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะโครงการนี้มากี่ปีแล้วครับผมนำร่องหมู่2ก่อนมา1ปีแล้วจนกลายมาเป็นกองทุนธนาคารขยะตอนนี้หมู่2มีกองทุนธนาคารครบ1ปีน่ะ 200,000 จากการเงินที่ขายขยะคือเขาใช้เงินกลางในการซื้อหมู่2เป็นหมู่บ้านใหญ่228ครัวเรือนเนี่ยเขาจะรับซื้อเดือนนึงครั้งนึงคนทั้งหมู่บ้านก็จะขนมาขายพอคนมาขายเสร็จเขาลงทุนใช้เงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ย 5,000 เขาเอาไปขายเนี่ยเขาได้กำไร 5,000
มันก็เลยกลายเขารู้ว่าขยะเป็นทองแล้วสมมติว่าขวดน้ำใสเนี่ยโลละ8บาทซึ่งเมื่อก่อนที่จะมีการรณรงค์คัดแยกขยะรถรับซื้อขยะไปซื้อเข้าโลละ6สลึงแล้วหลังจากที่เรารณรงค์เนี่ยขวดน้ำใสเนี่ยขวดหนึ่งโลละ8บาทแต่ฝามันนะถ้าเราเอาหมุนออกแล้วเอาเก็บไว้เป็นโลละ27บาทเฉพาะฝาเฉพาะฝาอย่างเดียวนะอ๋อเราไม่ทราบเป็นเงินเป็นทองจริงเดี๋ยวเราไปเก็บฟ้าเอาไว้บ้างดีกว่าเราไม่เคยเก็บเลยเนี่ยแล้วทิ้งทั้งขวดท่านกำนันเวลาที่ไปตรวจลูกบ้านแต่ละหลังเนี่ยเห็นอะไรบ้างอะคะคือตอนเช้านะครับคือส่วนมากวิ่งออกกำลังกายและกำลังจากนั้นก็เข้ามาตรวจภายในหมู่บ้านแต่ดูว่าชาวบ้านเขามีภารกิจทำอะไรนะครับตอนเช้าแล้วก็ไปเห็นยายคนหนึ่งนะครับก็จะเดินไปเก็บไอ้นั่นใส่ถุงนั่นเดินเก็บไอ้นี่ใส่ถุงนี่ตอนรณรงค์ใหม่ก็เดินไปทั้งวันนะครับเก็บภายในหมู่บ้านของแกนั่นแหละเห็นเขาเก็บโอ้แสดงว่าชาวบ้านเขาก็ให้ความสนใจในการคัดแยกขยะเหมือนกันนะครับแปลงขยะเป็นเงินเรายิ่งขยันใหญ่เลยใช่ไหมคะวันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างในการจัดการขยะจนถึงปัจจุบันนี้ขณะนี้เนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคอะไรที่เห็นชัดๆจริงๆไหมท่านปัญหาของอุปสรรคก็ยังมีคนที่ไม่ให้ความร่วมมืออยู่ยังมีอยู่เหรอครับครับประมาณหมู่บ้านละประมาณไม่เกิน 5% แต่เราก็ใช้คนหมู่มากไปบีบเขาอันนี้คือตัวที่1ตัวที่2ขยะที่เป็นขยะทั่วไปไม่สามารถไปขายได้เช่นถุงพลาสติกเนี่ยถ้าไปฝังหรือโฟมเอาไปฝังอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานเขาก็เลยไปเผาที่หัวไร่ปลายนาของเขามันมีถุงประมาณสักนิดนึงประมาณสัก 2-3 ขีดอะไรเงี้ยเขาไปเขาก็ไปเผามันตัวของระบบการเผาเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีการบริหารจัดการในส่วนกับตรงนั้นมันจะไปสร้างมลภาวะเป็นพิษทางอากาศในภาพรวมแต่ถามว่าเกิดผลกระทบไหมตอนนี้ในภาพรวมของตำบลยังไม่เกิดอันนี้คือปัญหาแต่ภาพของการที่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีการจัดงานในหมู่บ้านไม่ว่าจะงานมงคลหรืองานไม่มงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการกินเลี้ยงกันนะเด็กเราจะมาจ้องเลยเพราะว่าเขาจะเก็บขวดน้ำใสขวดอะไรมันก็เป็นการตื่นตัวว่าเขาไปขายได้แล้วเขาได้เงินเลยเขาเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นช่องทางอะนะไม่ใช่แค่เฉพาะยายที่ทางท่านกำนันนำเรียนว่ายายแก่ๆเดินไปเก็บตอนนี้เด็กในตำบลไซมอน13หมู่บ้านเนี่ยมีความกระตือรือร้นถึงขนาดหมู่บ้านนี้ก็คือจะหาขยะไม่ค่อยเจอจึงไม่มีรถขนขยะไงไม่มีรถขนขยะไม่ต้องไปหาซื้อที่ดินไว้สำหรับเป็นที่ทิ้งขยะคิดว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาเนี่ยได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะท่านประหลัดได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ในความรู้สึกของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก 50% เพราะว่าต้องไปโน้มน้าวใจกับคนที่ยังต่อต้านเรา 5% อยู่ในแต่ละหมู่เนี่ยแล้วก็ประสานกับทางท่านกำนันทางท่านผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วอีก12หมู่บ้านของเราเนี่ยรณรงค์เสร็จเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาตอนนี้ก็ 6-7 เดือนตรงนี้ก็เริ่มมีกองทุนธนาคารขยะแต่ละหมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 2-3 หมื่นเขาก็ขยับไปแล้วทีนี้เขาไปเห็นการปันผลของหมู่2ที่เราทำมาแล้ว1ปีเขาให้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะเนี่ย 30% 200,000 ก็ 60,000 เพราะว่าเขาจะต้องมาซื้อเดือนละครั้งคณะกรรมการขยะก็จะได้ผลตอบแทนอย่างนี้เขาก็เลยมีการตื่นตัวหมู่2คือหมู่บ้านไหนครับหมู่บ้านไซมูลครับหมู่บ้านไซมูลใช่ครับหมู่บ้านไซมูลหมู่ที่2บ้านไซมูลนี่มีหมู่บ้านที่ทางอบต.ไซมูลและพิชชอบทั้งหมดกี่หมู่บ้านสิบสามหมู่บ้านสิบสามหมู่บ้านเราทำไปได้ครบทั้ง13หมู่บ้านแล้วครับเมื่อสิ้นเดือนธันวาค่ะเราเริ่มต้นโครงการนี้มาตั้งแต่ปีไหนคะปี59ครับปี59โอ้ก็ไม่นานปีสองปีนี่เองใช่ใช่นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จรวดเร็วยังฮะมีท้องถิ่นอื่นมาดูงานในท้องถิ่นเราตอนนี้ตัวของท้องถิ่นอื่นเนี่ยยังไม่มาเขาจะไปที่เทศบาลพะลับบ้านหัวถนนบ้านหัวถนนเขาเป็นโมเดลแต่เขาเป็นบ้านเดียวแต่จะถูกเชิญไปบรรยายตามสถานศึกษาตามวัดที่เขาเห็นอบต.ไซมูลแล้วมันเริ่มกระจายตอนนี้บ้านใหญ่ๆนะฮะเขารู้ว่าขยะ
เขาเทียบเคียงกับบ้านไซมูลว่าขายซื้อ 5,000 ขายได้กำไร 5,000 เขาก็เริ่มประสานมาว่าตัวของปลัดไปบรรยายเนี่ยผมบอกได้ตอนเย็นก็ขอเป็นตอนเย็นเพราะตอนกลางวันขอทำภารกิจในหน้าที่ของตัวเองที่ปตทค่ะก็คิดว่าส่วนที่เหลือ 5% เนี้ยนะคะเราจะใช้พลังอะไรเข้าไปโน้มน้าวใจบ้างนอกจากใช้พลังของชาวบ้านด้วยกันกดดันเองตัวของผมกับทางท่านกำนันที่คิดไว้ก็คือว่าตอนเย็นจะเข้าไปพบเขาว่าไปคุยไปพูดคุยว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ตอนนี้เขาก็ประสานมาขอดูงานที่บ้านของเราก็จะหมุนไปคณะนี้เป็นหมู่บ้านนี้คณะนี้เป็นหมู่บ้านนี้แล้วก็จะเชิญเขามาเป็นแขกต้อนรับคณะที่มาดูงานอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่ก็คิดว่าน่าจะโน้มน้าวจิตใจได้นะครับก็คือเขายังไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็จะใช้วิธีการแบบเดิมยังทิ้งไม่ได้คัดแยกแล้วก็เอาไปทิ้งที่สวนสาธารณะเหมือนเดิมใช่แต่ตอนนี้ที่สาธารณะของเราอ่ะเราก็ปรับไม่ให้มีการทิ้งโดยใช้งบประมาณของอบต.เราเผาทิ้งแล้วก็ถ่ายรถกบหมดเรียบร้อยแล้วก็พยายามประสานกับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นหน่วยงานเบื้องต้นในการดูแลที่สาธารณะให้ว่าดูลูกบ้านเขาก็จะเอาไปทิ้งในที่นาของเขาหรือแอบทิ้งในที่นาของคนอื่นแต่ที่สาธารณะเราห้ามเด็ดขาดเลยเราก็เขียนป้ายว่าปรับโดยใช้ข้อบัญญัติของอบต.เนี่ยไม่เกิน1,000 บาทอย่างเงี้ยเขาก็ไปลอยทิ้งในที่ของตัวเองหรือของคนอื่นนะถามท่านกำนันหน่อยผู้ใหญ่บ้านในความร่วมมือดีขนาดไหนครับแต่ละหมู่บ้านครับพ่อกำนันครับคือผู้ใหญ่บ้านทั้ง12 หมู่บ้านนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเวลาประชุมทีไรก็คุยกันเรื่องขยะเนี่ยเป็นอันดับแรกแล้วต่อไปก็คุยถึงเรื่องอื่นครับคือเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมครับประชุมสัญจรของตำบลทรายมูลนะครับก็เอายกปัญหาของขยะนี่แหละครับขึ้นมาเป็นการประชุมทุกเดือนนะครับก็ให้ความร่วมมือดีครับคือประชุมทุกนั้นต้องมีเรื่องขยะครับต้องทุกครั้งเลยครับก็เป็นนโยบายของจังหวัดด้วยนะครับครับก็คิดว่าอีกไม่นานก็จะเป็นซีโร่เวสต์อย่างที่เราตั้งเป้าเอาไว้ตัวของถ้าโรงงานผลิตถุงพลาสติกเป็นน้ำมันดีเซลนะถ้าน้ำมันดีเซลยัง20 กว่าบาทอย่างเงี้ยเขาผลิตไปแล้วเขาไม่คุ้มแต่ตอนนั้นมัน30 กว่าบาทอันนี้เขาคุ้มครับที่ไปแล้วเราก็เลยว่ายังรับปากไม่ได้แล้วผมประเมินถ้าเป็นอาจารย์ก็เคี่ยวเรื่องของเกรดก็เลยพยายามต่อสู้ไปแล้วก็สิ่งที่ประสบความสำเร็จเราได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองคือท้องที่กับท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเดินไปพร้อมกันถ้าเกิดว่าท้องที่ท้องถิ่นไปกับคนละทางนโยบายของรัฐบาลจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปที่อบต.จะพา13หมู่บ้านผู้นำแล้วก็ประธานคณะกรรมการบริหารขยะไปดูเนี่ยจะไปดูร้านขายของชำศูนย์เหรียญก็คือเอาขยะเนี่ยมาขายที่ร้านศูนย์เหรียญแล้วก็เอาผลิตไอ้ราคาสินค้าว่าราคาเท่าไหร่ก็จ่ายไปด้วยขยะที่พิษณุโลกครับไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ต้องใช้เงินเลยครับศูนย์เหรียญถึงเป็นศูนย์เหรียญที่ต้องศูนย์เหรียญนะถ้าเกิดว่าของสมมติราคา100ขยะแต่ซื้อของ95 บาทร้านค้าศูนย์เหรียญก็จะเอาเงินทอนให้5 บาทแต่ถ้าขาย101แต่สินค้าราคา105คนมาซื้อก็เพิ่มอย่างนั้นเองแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้ลูกหลานของเราเนี่ยเก็บขยะขึ้นแล้วก็มีขนมได้กินจากการขยะแล้วเขาก็รู้จักหารายได้ด้วยตัวเองด้วยใช่ครับนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อบต.ทรายมูลนะคะเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการขยะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ผล 100% แต่ก็คืบหน้าไปมากแล้วนะคะแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะปี59มา60เนี่ยได้ขนาดนี้นะใช่ค่ะขอชื่นชมขอชื่นชมทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการสารวินิจฉัยเราต้องขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับท่านดร.วรโชติกล่อมจิตนะครับปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอบต.ทรายมูลนะครับพร้อมด้วยพ่อกำนันเพียรชัยเหล่ากันนะครับกำนันตะบุญทรายมูลทั้งสองท่านขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะหมดเวลาในการนำเสนอรายการอีสานวันนี้เช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ